ในสมัยโบราณคนไทยเราเรียนหนังสือกันที่วัดจวบจนสมัยรัชกาลที่5ได้มีการปฏิรูปการศึกษาเกิดระบบโรงเรียนขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนสำหรับราชนิกูลหรือบุตรหลานข้าราชบริพารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำรัสว่าเจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกชั้นเป็นต้นไปตลอดจนถึงราต่ำสุดจะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอกันการเล่าเรียนในเมืองเรานี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่งซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้แรกมีที่สยามโรงเรียนแห่งแรกคือโรงเรียนวัดมหันนภารามถือกำเนิดขึ้นในปี2427การศึกษาไทยจึงได้แพร่หลายกระจายไปสู่ทุกชนชั้นแต่นั้นเป็นต้นมา